เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธัมโมสกจังโสตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเทรานุเถระผู้ทรงศีลสุตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ณโอกาสนี้ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีได้เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวอำเภอภูเขียวแก่งข้อพี่น้องชาวชัยภูมิและท่านสาธุชนผู้สนใจในศีลในธรรมผู้ที่มาร่วมขบวนบุญขบวนกุศลในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา 11:27นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องมาถึงก่อน4 โมงเช้าเพื่อจะได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวอำเภอภูเขียวชาวบ้านน้องดินดำในวันนี้แต่บังเอิญว่าเดินทางแล้วมันหลงเหมือนสระไอไม้ม้วนไปนู่นอำเภอชนบทนู่นแล้วก็ตีกลับมาถึงช่องสามหมอนี่ยังจะเลยไปที่นู่นอีกไปจอดถามเขาหลายแห่งออกเดินทางจากคำตากล้าสกลนครมานี่ตั้งแต่ยังไม่สว่างตั้งใจจะมาให้ทันฉันเช้าที่นี่ประมาณสัก3 โมงกว่าแต่มันหลงทางไปมาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเห็นพี่เห็นน้องเห็นญาติโยมพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลเพื่อถวายเป็นราชกุชกุศลแด่สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงที่ได้ล่วงลับไปกิจกรรมเช่นนี้เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นคุณงามความดีที่สูงสุดขอให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมือได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือตั้งอกตั้งใจฟังดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวัน3 วัน 3 คืนที่เราได้ทุ่มเทเวลาอุทิศเพื่อกิจกรรมนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากๆโดยเฉพาะในช่วงของพวกเราได้มารวมกันเพื่อกระทำกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้แล้วก็อาจจะมีเพียงครั้งเดียวต่อไปเราจะหาโอกาสที่จะแสดงออกกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพร้อมเพียงกันอย่างนี้ก็จะหาได้ยากในประเทศชาติบ้านเมืองอื่นในมุมโลกอื่นก็จะไม่มีการกระทำในวันนี้เป็นการแสดงออกหลายๆอย่างเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าของพุทธศาสนาและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันทำเสียงของเราให้เป็นธรรมดาจะดีนะจะให้มันมีเอ็กโคจะดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายเรื่องที่จะนำมากล่าวในเบื้องต้นโดยท่านผอ.คือคุณโยมประกอบสะดินดำผู้เป็นผอ.
สวทชัยภูมิของเราได้ตั้งหัวข้อให้อาตมามาพูดในเบื้องต้นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้พูดกันให้เข้าใจด้วยเวลาที่พอเหมาะพอควรมาพูดถึงตรงนี้อาตมานึกถึงคำหนึ่งท่านอาจจะไม่เคยได้ยินพ่อแม่พี่น้องของเรายิ่งเฉพาะคนรุ่นใหม่ New Generation เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้แต่พ่อแม่ของเราชาวอีสานเคยพูดเตือนจิตสะกิดใจคล้ายๆกับว่ามีความห่วงใยต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความห่วงใยกังวลว่าต่อไปนี้สถาบันทั้งสามที่เกี่ยวโยงกันนี้อาจจะมีวันแยกแตกจากกันเมื่อนั้นความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินของปวงชนชาวไทยนี้ก็จะลดน้อยลงและก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นถ้าเราสืบสานตามประวัติการของความเป็นมาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยและพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าความสุขสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ได้ร้อยรวงไว้ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สองสถาบันนี้เกี่ยวโยงกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยทีนี้ถ้าเราจะมองไปรอบๆบ้านเมืองของเราหรือจะย้อนไปที่ประเทศอินเดียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเรียกว่าถิ่นแดนพุทธภูมิพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นตรงนั้นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองที่สุดที่นั่นหลังจากนั้นก็หมดไปเป็นสิ่งที่เราควรเอามาคิดว่าทำไมบ้านเกิดเมืองนอนเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงหมดไปอย่างรวดเร็วเวลาพุทธศาสนาประดิษฐานลงแผ่นดินชมพูทวีปในอินเดียเป็นเวลาพันกว่าปี 1,700 กว่าปีก็หมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีในความฝันของชาวอินเดียทีนี้เรามามองดูประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เคยนับถือพุทธศาสนาต่างก็ค่อยๆล้มละลายโค่นล้มไปทั้งเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเขาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะทางการเมืองเข้ามาเบียดเบียนพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่เคยนับถือพุทธศาสนามาแต่ก่อนค่อยหมดไปส่วนที่ยังเหลืออยู่พุทธศาสนาก็เหมือนเป็นไข้เป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์ไม่มีสมรรถภาพที่จะแผ่ธรรมานุภาพพลานุภาพคุ้มครองจิตใจของประชาชนเหล่านั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างเมืองลาวเมืองเขมรเวียดนามพม่าศรีลังกาซึ่งประเทศเหล่านี้ถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่นเดียวกันกับเราแม้แต่ฝ่ายมหายานก็เหมือนกันเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศเหล่านี้มีพุทธศาสนาอยู่ก็เหมือนเป็นอัมพาตปีที่แล้วอาตมาไปแสดงธรรมที่นครเวียงจันทร์หลายแห่งที่เมืองชัยธานีที่เมืองทุลคมที่เมืองแก้วอุดมเมืองโพนหงแล้วก็ที่วังเวียงได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเห็นแล้วสลดใจชาวบ้านยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหมือนมรดกเก่าแก่ของพ่อแม่หลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแต่มาดูทิศทางที่จะก่อให้เกิดวิวัฒนาการเจริญเข้าถึงเอสเซนต์ถึงแก่นสารแห่งศีลแห่งธรรมของพุทธศาสนานั้นไม่มีวี่แววเลยจำได้ว่าที่เมืองทุลคมวันนั้นอาตมาไปแสดงธรรมในเวลากลางคืนพาประชาชนนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์จนไปถึงตีหนึ่งแล้วก็บอกให้แยกกันพักผ่อนอาตมาได้มากางกดอยู่ใต้ต้นมะแงวบ้านเราเรียกว่าต้นมะแงวเพื่อจะพักผ่อนพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไกลไปที่เมืองแก้วอุดมเมืองพลคงไปที่เมืองแถบผาตั้งบองเวียง
ในขณะที่นอนลงไปสักพักหนึ่งก็มีคนมาปลุกปลุกไปไหนบอกว่าลูกถอยญาทานลูกมาท่านนิมนต์เรียกญาทานถ้ามาทางภาคเหนือก็เรียกว่าสาธุทางหลวงพระบางวันนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่ประมาณ18ลูกจากหลวงพระบางก็หลายองค์จากเวียงจันทน์ก็หลายองค์นับทั้งตัวอาตมาด้วยเขาปลูกไปทำไมรู้ไหมถ้าปลูกไปรวมกันที่ศาลาอาตมาเข้าใจว่าจะมีพิธีกรรมอะไรอีกก็ไปแล้วเห็นญาติโยมในยกอาหารมาต้มไก่ห่อนออกอายหวนๆอยู่บัดพระก็นั่งหัวจุ่มใส่กันบ้านห้องอาตมาเห็นแล้วก็บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาควรจะพักผ่อนเหนื่อยมากๆไม่หิวขอให้ได้ไปพักผ่อนก่อนก็เลยแยกตัวออกมาเราพูดอะไรไม่ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นชาวบ้านเขารักพระทรงองค์เจ้าเอาอกเอาใจย่านพันศิกนิจากย่านวัดห่างย่านบ่มีศาสนาแต่ความเอาอกเอาใจนั่นแหละมันกลับไปทำลายระบบของพุทธศาสนาพระก็ชอบใจอาตมาเห็นแล้วก็ยังมีความรู้สึกสังเวชใจว่าต่อไปนี้ทิศทางของพุทธศาสนาในบ้านพี่เมืองน้องของเรานี้จะอยู่กันอย่างไรเหมือนต้นโพที่ยืนตระหง่านอยู่ขาดน้ำทั้งบนฟ้าและทั้งใต้ดินต้นโพต้นนี้คงจะเหี่ยวเฉาลงทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็โค่นล้มทลายลงเมื่อถูกพายุถูกแรงลมมาก็มาระลึกถึงประเทศไทยทีนี้ถ้าเรามองไปรอบๆเอเชียของเราเนี่ยหรือจะมองไปทางจีนทางญี่ปุ่นทางไต้หวันพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเราก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยพุทธศาสนาของเราเจริญมาเกิดมานาน 2,538 จะเข้า39ปีแล้วหลังจากพุทธปรินิพพานไปทีนี้ก็เลยมานึกถึงคนโบราณภาคอีสานบ้านเราเนี่ยท่านเคยพูดไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองถ้าผู้เฒ่าผู้แก่อายุยืนยาวสัก60ปีขึ้นมาได้เคยอ่านหนังสือประเภทนี้โดยเฉพาะแถบภูเขียวแถบพระธาตุหนองสามหมื่นเนี่ยในสมัยก่อนในจารึกแห่งอุลังคณิธานบริเวณแถบนี้ก็เป็นบริเวณหนึ่งที่มีส่วนร่วมสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8สันนิษฐานว่าตรงนี้จะเป็นที่มีชื่อว่าอโยธยาโบราณซึ่งเอาชื่อมาจากอินเดียที่นี่คนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งว่าย่านหลายดีย่านตั้งแต่มั่นสิได้นี้ไก่แหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวย่านแต่น้อย่านแต่หนาวสิได้ไก่จากห่อนคนสิอ่อนแอวหาย่านแต่มูทลิตท่าเสือคนจนคนจรสิจำจากภาคจากวัดและบ้านปานหลิงอยู่ดงย่านมูองอ้วนๆบ่กวนสวนกินเขาไห้ย่านแต่ดงสิได้ไกลจากฝูงหมู่ใหม่ไทสิเอิ่นสังล่าวย่านแต่เสือเขาเจ้าสิไกลจากแนวเขาเหนียวย่านแต่เขียวสิได้นี้ไกลเหลืองไกลแดงด่างดำบ่ดูได้ไส้เอ๋ยไส้ย่านเจ้านี้ไก่ห่วยบ่ฮู้ซ่าเอามาใส่ไหมสิไก่จากหม่อนคนสิอ่อนแอวหายังอีกไกลหลายย่านแต่ขอพูดเพียงแค่นี้มันมีความหมายว่าย่านหลายดีย่านแต่มั่นสิได้นี้ไก่แหวย่านแต่หนังสามแก้วสิไก่จากเสือขาวความหมายว่าเชือกที่ฟันกันเป็นเกลียวสามเกลียวรวมกันเป็นเชือกคล้าวใหญ่ๆกลัวว่าสามเกลียวนี้จะแยกทางกันเดินจะไม่เป็นเกลียวความหมายนั้นหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้ามองภาพรวมของชุมชนถ้ามองลงไปที่พระศาสนากลัวว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกทางจากกันทีนี้ต้องพูดกันยาวหน่อยเราพูดกันยาวหน่อยวันนี้เราจะพูดกันถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระพุทธศาสนาอันมีส่วนเกี่ยวโยงกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนโบราณสะท้อนภาพออกมาให้เห็นภาพของสังคมในอดีตว่าชาตินั้นปุนเปียบใดคือดังขี้งกายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ชีพยั่งดำรงไว้
มหากษัตริย์ปุณปานไห่สายใหญ่เส้นประสาทสามารถพื้อแผ่สารประสานไหวทั่วขี้คนบ่มีศาสตร์เปรียบใดโดยดังตีนมือกุดคันบ่มีศาสนาคือจังเสียนศีลกุ่นคือจังตาลปลายด่วนห้อยโพนเฮ็ดจนโทนหากบ่เหลือเครือบ่เกี่ยวสิยืนได้ตั้งแต่ล่ำพี่น้องทั้งหลายพอจะวาดภาพออกไหมว่าต้นตาลปลายด้วนมันจะมีโอกาสเจริญงอกงามขึ้นไหมร่างกายนี้เหมือนประเทศชาติหัวใจที่ฉีดเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงทั่วทั้งสะพานกายนั้นคือศาสนาส่วนพระมหากษัตริย์สถาบันการปกครองการบริหารตุลาการนิติบัญญัติคำว่ากษัตริย์นี่บางทีเราก็มองกันจำเพาะเหลือเกินถ้ามองไปไกลๆกษัตริย์มาจากภาษาบาลีว่าขัตติยะหรือว่าเขติยะแปลว่าผู้ปกครองเขตถ้าปกครองโดยใช้คนจำนวนมากอย่างประชาธิปไตยผู้ใดมีหน้าที่มีอำนาจทางบริหารตุลาการนิติบัญญัติทั้งหมดนั้นน่ะคือผู้ปกครองเขตประเทศชาติภาษาบาลีนะคำว่ารัฐบาลรัฐบาลนั้นเป็นภาษาบาลีทุกวันนี้เราใช้ภาษาบาลีจนลืมจนคุ้นว่าเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยรัฐบาลก็แปลว่าผู้คุ้มครองรักษารัฐแว่นแควนบริหารตุลาการนิติบัญญัติทั้งหมดแต่ก่อนนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์นี้เราจะเห็นว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจมวลชนข้าราชการตั้งแต่ระดับมหาอำมาตย์เสนาบดีลงมาถึงหัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหน่วยอะไรลงมาเนี่ยทั้งหมดนี้เปรียบเหมือนเส้นประสาทส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเหมือนตัวมันสมองเลยตัวประสาทตัวที่ศูนย์คุมประสาททั้งหมดที่ประสาทเข้าไปรวมเพราะนั้นคุณโยมประจวบคุณโยมประกอบสะดินดำก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประสาทส่วนหนึ่งประสาทหูประสาทตาของพระราชามหากษัตริย์ของเราเพราะท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยชัยภูมินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนประกอบของพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนประสาทอย่างประสาทหูประสาทตาประสาทแขนประสาทขาทีนี้ถ้าประสาทเหล่านี้เสื่อมสมรรถภาพไม่ทำงานบุคคลเหล่านั้นก็ค่อยๆอ่อนแอลงเป็นอัมพาตเป็นอะไรต่ออะไรบางทีไม่ตายสมองก็ยังดีความจำอะไรต่างๆยังดีแต่มือไม่ทำงานตายไปสักครึ่งหนึ่งขาไม่ทำงานหรือบางทีหูหนวกไปข้างหนึ่งหรือตาบอดไปอย่างเนี้ยส่วนประสาทที่ควบคุมเลยคือตัวสมองนี่ยังจุกคนโบราณจึงเปรียบให้เห็นภาพพจน์ว่าชาตินั้นปุณเปรียบใดคือดังขี้งกายคือร่างกายทั้งหมดอมันชาติศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบยั่งดำลงไปหัวใจนี่ก็สำคัญถ้าหัวใจหยุดเต้นศาสนาหมดความหมายในจิตใจของมนุษยชาติอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนหัวใจหยุดเต้นสมองจะยังดีแค่ไหนก็ตามประสาทอื่นจะยังดีแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องตายแต่นี้ถ้าหัวใจยังทำงานดีอยู่ประสาทไม่ดีศูนย์รวมประสาทอย่างสมองนี่ยังดีงามมากแต่หูเสียไปตาเสียไปประสาทตาประสาทหูเสียไปอย่างอนามามาแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อาตมาต้องคอยเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ดีๆเมื่อวานซืนเนี่ยแกปฏิบัติธรรมอยู่พอลากลับจะกลับไปชุมพรขึ้นรถไปแล้วสุดหวบลงไปเลยไม่มีวี่แววว่าจะเจ็บไข้แล้วก็ตายไปเลยครึ่งตัวนั่นแสดงว่าประสาทครึ่งนี้ตายแล้วเมื่อวานอาตมาก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลไปแสดงธรรมให้ฟังพอเห็นหน้าทีไรแกกั้นน้ำตาไม่ไหวแกก็สะอื้นอาตมาก็แสดงธรรมให้ฟังว่าร่างกายเจ็บป่วยไข้อย่าให้จิตใจเจ็บไข้ไปด้วยเวลานี้เป็นเวลานาทีทองที่เราจะได้ศึกษาธรรมที่ละเอียดอ่อนมากปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน
ร่างกายจะตายไปวินาทีนี้พี่น้องลูกหลานเขาจะเก็บซากศพไปเผาแต่จิตใจไม่มีใครเก็บรักษาให้ว่าภาษาภาคอีสานบ้านเฮาว่าให้เจ้าเมียนจิตเมียนใจเจ้าดีๆเด้อพี่น้องป้องปายลูกหลานสิเมียนขาบเมียนขิ้งคันตายส่วนจิตใจนั้นเมียนเอาเองทำบุญทำกุศลจังใดให้คิดมากให้ระลึกถึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยวางลงถ้าจะสิ้นใจเวลานี้เพื่อจะรักษาจิตดวงเดียวไม่ให้มันวินิปาตะธรรมโมไม่ให้มันตกลงไปในธรรมที่ต่ำพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักธรรมที่ละเอียดอ่อนว่าแม้แต่จะตายก็ยังมีโอกาสปฏิบัติธรรมชีวิตะสมะสีดับทั้งชีวิตทั้งกิเลสไปด้วยกันก็ได้ต้องมีศิลปะในการตายตายให้มันเป็นพอภาษาภาคอีสานว่าตายแซ่บๆตายอย่างไรตายแซ่บๆต้องศึกษาธรรมที่ละเอียดมากอาตมาก็แสดงธรรมให้แกฟังบอกว่ามืออื่นบ่ได้มาเด้อจะไปชัยภูมิไปผู้เขียวไปบ้านน้องดินดำมือฮึจักสิได้มาหรือบ่พอเสร็จนี้จะต้องเดินทางต่อไปนครสวรรค์จังได้ก็ตามให้เมียนจิตเมียนใจไปคันตายสิมาเมียนขาบเมียนคิงมาถึงตรงนี้ไม่มีคืนโทรศัพท์ยกหาไม่เห็นว่าจะติดต่อไปโรงพยาบาลเป็นอย่างไรนี่สอนให้เรารู้ว่าหัวใจยังเต้นอยู่ครึ่งนี้ยังแข็งแรงอยู่แกก็บอกว่ามันดีหมดพูดไม่รู้เรื่องมีแต่เสียงพอจะจับสำนวนได้ว่ามันดีข้างนี้มันดีแต่ข้างนี้ไม่รู้จะเจ็บจะปวดนั่นแหละท่านเปรียบสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนประสาทคนเราถ้าประสาทยังสมบูรณ์แบบหมดร่างกายสมบูรณ์ดีหัวใจฉีดดีเต้นดีฉีดเลือดดีนั้นหมายถึงประเทศชาติที่สมบูรณ์ไปด้วยดุลยภาพแห่งสถาบันทั้ง3ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ถ้าสมมติว่าประเทศไทยเราเป็นบุคคลคนหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นในบุคคลคนนี้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยมีพยาธิอาฆาตหลายสิ่งหลายอย่างกำลังโรมเร้าเข้ามามันอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนตรงที่ศาสนาของเรานี้กำลังจะอ่อนเปรี้ยเพรียแรงกำลังจะอ่อนล้าลงจริยธรรมของศาสนากำลังจะลดลงจากจิตใจของคนในชาติทีนี้ผู้ที่จะนำคนในชาติเนี่ยให้เข้าถึงคุณค่าของศาสนาเนี่ยจะต้องมองไปที่ข้างบนพวกเรานี้มีบุญมากถ้าท่านสืบประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราเมื่อเริ่มเป็นประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมาเราก็จะมีพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ถ้าจะย้อนไปถึงอาณาจักรอ้ายลาวน้องแสตลิฟูทะเลสาบเออไหมณฑลยูนานบ้านแค่เฮาเว้าน้องกระแสแสนญาณแต่ไม่ก่อนพุ่นพ.ศ .604-608 เราก็ได้อาศัยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปัญญาปรีชาสามารถมีสายพระเนตรอันทอดยาวไกลสามารถเลือกสรรเอาศาสนาที่เหมาะสมพ่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมาเป็นพ่อเมืองชุมชนชาวไทยในอาณาจักรอ้ายลาวหรือชาวจีนเรียกไอเหลาสมัยนั้นพ่อทรง600กว่าๆได้ยอมรับนับถือเอาพุทธศาสนาจากราชวงศ์หมิงของจีนซึ่งสมัยก่อนนี้จะเป็นการล่าอาณานิคมกันอยู่ส่วนประชาชนชาวไทยคนไทยเรานี่ไม่มีนิสัยใจคอที่จะยอมขึ้นต่อผู้ใดง่ายๆจึงเรียกตนเองว่าสยามภูปุระบังหรือว่าไทยบังส่วนมากมักจะเรียกตนเองว่าไทยคำว่าสยามหรือว่าสยามมาปรากฏชัดในสมัยกรุงสุโขทัยเมื่อตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีมีจารึกว่าสยามภูปุระปุระนั่นแปลว่าเมืองสยามภูนั่นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า
ถ้าจะดูให้ดีๆนี่สุโขทัยและเป็นรากเหง้าให้เป็นที่มาของชื่อว่าประเทศสยามภาษาสันสกฤตว่าสยามบาลีว่าสยังพอออกเสียงเป็นไทยว่าสยามเราจะเห็นจารึกสุโขทัยบางส่วนว่าสยามภูปุระปุระนั้นแปลว่าเมืองดินแดนอันเป็นถิ่นของพระสยามภูผู้รู้เองเห็นเองคือพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกอีกอันหนึ่งว่าภูภูตะนั้นแปลว่าเป็นสยามหรือว่าสยังเนี่ยผู้เป็นตัวของตัวเองดินแดนหรือว่าเมืองที่ไม่ยอมขึ้นต่อผู้ใดเป็นเมืองขึ้นต่อตนเองนิสัยของคนไทยเป็นเช่นนั้นไม่มีศาสนาใดที่จะเหมาะสมกับจิตใจของชุมชนชาติไทยเท่ากับพุทธศาสนาพ่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงมามองเห็นว่าอันนี้เหมาะสมเมื่อได้รับพุทธศาสนาเผยแผ่มาจากจีนพร้อมทั้งตำราพระไตรปิฎกก็เลยพาพระสงฆ์ในกรของพระองค์เมื่อพ.ศ.600กว่าๆยอมรับพุทธศาสนาทางจักรพรรดิจีนก็คิดว่าบัดนี้เมืองไทยนี่ก็เป็นเมืองขึ้นแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นแต่เรายอมรับเอาพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกันมาทีนี้ถ้าจะย้อนลึกไปกว่านั้นย้อนลึกมาถึงอาณาจักรพระธาตุหนองสามหมื่นย้อนไปถึงพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนนี้เป็นละลอกเป็นละลอกเป็นละลอกพ.ศ.200กว่าเกือบจะ300 234 35สังคยนาครั้งที่3พระเจ้าอโศกผู้เป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาผู้เคร่งครัดตีตะลุยอินเดียทั้ง16แคว้นรวมเป็นประเทศเดียวอินเดียแต่ก่อนเนี่ยเป็น16ประเทศมีการปกครองภายใน16ประเทศเนี่ยมีอยู่2ระบบคือระบบสามัคคีธรรมสันถาคารเรียกสมัยปัจจุบันนี้คือระบบประชาธิปไตยมีอยู่3แคว้นวัดชีมัลละแล้วก็สักกะนอกนั้นเป็นการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยพระเจ้าแผ่นดินต่อมามาถึงสมัยพระเจ้าอโศกแห่งแคว้นโกศลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป200กว่าปีพระองค์ทรงกรีธาทัพอันเกรียงไกรยกแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ปราบสามัญตราชต่างนครทั้ง16แคว้นรวมเป็นประเทศเดียวในช่วงนั้นพระเจ้าอโศกก็สับสนว่าจะถือศาสนาอะไรเพราะพระองค์ก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาก่อนสุดท้ายคิดว่าการชนะด้วยคมหอกคมดาบวันหลังก็จะต้องถูกปฏิวัติเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะต้องหาชัยชนะที่ละเอียดทางจิตใจคือธรรมวิชัยก็พยายามเลือกศาสนาสุดท้ายอาตมาก็ขอรวบรัดคือไม่มีเวลาพอพระองค์ก็เลยได้เลือกเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ประดิษฐ์ลงสู่ชมพูทวีปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลอาณาจักร16ประเทศได้รวมเป็นหนึ่งเดียวเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่พี่น้องทั้งหลายมีข้อสังเกตอันหนึ่งอยากฝากท่านทั้งหลายพุทธศาสนาเป็นศาสนาละเอียดอ่อนลึกซึ้งเกินไปเป็นศาสนาที่ไม่นิยมอำนาจเป็นศาสนาที่ไม่นิยมความบ้าคลั่งทุกชนิดพุทธศาสนาไปอยู่ในมือของผู้มีอำนาจทางโลกพุทธศาสนาก็ไม่ได้ใช้อำนาจทางการเมืองไปบังคับใครให้นับถือศาสนาพุทธเหมือนศาสนาอื่นๆที่มีในโลกตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาต้องหมดไปในประเทศอินเดียหรือประเทศต่างๆเมื่อใดกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นหรือผู้มีอำนาจในแผ่นดินนั้นเปลี่ยนใจไปนับถือลัทธิอื่นเมื่อนั้นพุทธศาสนาก็พบกับความอับแสงแล้วก็อัสดงคต